สวัสดีครับตื่นมาตอนเช้าวันนี้โอ้โหเช้าสดใสช่วงประมาณสักหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตื่นเช้ามานี่รู้สึกว่าสดใสมากเลยเพราะว่าอะไรครับชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าไปรู้จักกับสินค้าอยู่ตัวนึงไม่รู้นะคนอื่นจะเข้าใจยังไงไม่รู้แต่ผมอะได้เจอเจ้าสินค้าเนี้ยแล้วก็สนใจก็เลยนำมาศึกษาแล้วก็ถามกับผู้ที่คนทั่วไปที่เขาเคยใช้อยู่ว่ากินไอ้นี่แล้วมันเป็นไงบ้างก็เลยขอเอามาลองรับประทานดูประมาณสัก2เดือนได้ละแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าดีไหมมันเป็นของที่ดีต่อประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายก็เลยลองกินดูตอนเช้าๆตื่นมาอย่างนี้นะท้องว่างๆนะผมลองกินไอ้นี่เลยกระเทียมดำสูตรเขาบอกว่าให้กิน4เม็ด4เม็ดนะเดี๋ยวไปดูว่า4เม็ดของมันขนาดไหนแล้วหน้าตามันเป็นไงกินแล้วได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวพาไปดูนี่หน้าตาเป็นนี้สวนไทยนะไปแกะให้ดูผมกินเนี้ยตอนเช้าๆ4เม็ดนี่นะทีแรกเนี่ยกินกระเทียมนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่กินกระเทียมนะอันนี้5เม็ดเอาครับเม็ดผมก็เป็นคนที่ชอบกินกระเทียมสดแต่มาเจอนี่ปุ๊บผมบอกเอ้ยอันนี้มันเจ๋งกว่าวะนี่ครับแกะมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะด้านบนนี่เป็นเปลือกกระเทียมเนี่ยนี่ฮะแกะง่ายครับแกะเปลือกออกและด้านในเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นเม็ดกระเทียมเลยนะนี่ฮะอย่างที่บอกไว้ว่าผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการสอนมาว่าเฮ้ยกินกระเทียมเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะผมก็มีโอกาสก็กินกระเทียมกินมันทุกอย่างเลยว่ะตั้งแต่คนเอากระเทียมไปบดผสมกับมะนาวใส่ขวดไว้ปั่นกินนะครับกับอีกประเภทกินกระเทียมสดไปถึงที่ร้านอาหารไหนก็ขอกระเทียมสดขอกระเทียมสดแต่วันหนึ่งเรากินไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าหนึ่งกินกระเทียมเยอะนี่เวลาโอ้โหออกไปเจรจาความกับใครนี่หรือคุยกับใครนี่โอ้โหกินนี่แบบสุดๆเลยพอมาเจอเนี่ยไอ้กระเทียมเนี่ยฮะไอ้กระเทียมดำไทยเนี่ยนะครับกินเข้าไปปุ๊บเราบอกเฮ้ยมันมีสรรพคุณอะไรวะเขาบอกอ๋อไอ้เนี่ยนี่นะฮะเห็นไหมด้านในเขาผ่ามาให้ดูเลยเป็นยังไงก่อนอื่นเลยต้องรสชาติก่อนถามเพื่อนก่อนว่ารสชาติมันเป็นไงวะเขาบอกว่ากินแล้วเหมือนกับประมาณแบบกินเหมือนแบบกระเทียมแช่อิ่มผมให้คำจำกัดความว่าแบบนี้ดีกว่าแต่ตัวเนื้อสีดำเนี่ยมันเป็นตัวของมันอยู่แล้วนะกระเทียมแช่อิ่มนะครับแล้วก็จะออกเป็นรสแบบบ้วยนิดๆเปรี้ยวนิดๆ นะครับกินได้ครับแต่ที่ผมสนใจแล้วก็ลองกินดูคืออันดับแรกผมต้องกินได้ก่อนกินแล้วรสชาติเป็นยังไงมีประโยชน์อะไรวะไม่งั้นผมไม่กินหรอกเสียเวลาผมนะครับพอกินไปเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยกระเทียมดำเนี่ยเรากินไปหนึ่งเม็ดเนี่ยมันมีความเข้มข้นกว่ากระเทียมธรรมดาเนี่ย13เท่าแล้วก็สูตรเขาเนี่ยคือให้กินวันละ4เม็ดสำหรับคนที่เป็นแบบความดันธรรมดาซึ่งความดันผมคิดว่าคนแม่งค่อนโลกอะแม่งเป็นความดันหมดเลยแต่ผมนี่ก็กินยาความดันมา10กว่าปีแล้วแล้วก็พอความดันมามันก็คอเลสเตอรอลสูงก็กินมันมาประมาณ10กว่าปีแล้วเราก็กินอ่ะแล้วก็บางท่านก็เป็นน้ำตาลบางท่านก็อาจจะสัก100นึงบางท่านก็เวลาเราไปเจาะเลือดเราก็รู้100นึงเฮ้ยหมอก็จะบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะบางคนก็เลยเถิดไปเป็นแบบ120 125 30หรือบางท่านก็เป็น200เลยนะครับเพราะนั้นจุดเหล่านี้เนี่ยอะไรที่เราเริ่มต้นเรารีบควบคุมมันก่อน
กระเทียมก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นสมุนไพรที่เราน่าจะกินแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมสำหรับผมผมก็กินในเนี้ยมาประมาณสักเดือนกว่าประมาณ2เดือนได้นะครับนับคร่าวๆ2เดือนรู้สึกดีตื่นมาตอนเช้าท้องว่างๆนะแก่อย่างเงี้ยกินเลย4เม็ดกินเลยนะ4เม็ดท้องว่างๆเลยยังไม่ต้องไปกินอะไรเลยหรือไม่จำเป็นต้องตอนเช้าก็ได้ตอนบ่ายก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ที่เรายังไม่ได้กินอาหารเนี่ยเข้าไปก่อนสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยคือท้องว่างอ่ะภาษาชาวบ้านเขาเรียกท้องว่างแล้วเราก็กินคุณลองดูฮะแต่ว่ายาฝรั่งอะไรเราก็อย่าทิ้งนะเราก็กินไปอันนี้มันเป็นแบบการกินเสริมเข้าไปผมว่าผมกินมาเกือบ2เดือนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฟรชชี่มากคือสดใสตื่นมาสดใสตลอดวันสดใสก็เลยอยากจะมาแนะนำใครสนใจนะดูคลิปนี้แล้วยี่ห้อนี้ครับสวนไทยคุณสนใจซื้อเข้าไปดูในเพจของบ้านสมุนไพรได้นะครับหรือเข้าไปใน @herbalhouse นะครับ @herbalhouse ที่เราขายพวกเครื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆนะครับ @herbalhouse นะครับราคาเนี่ยในนี้นะฮะในนี้บอกไว้ว่ากินวันละ4เม็ดในถุงเนี้ยน้ำหนักครึ่งกิโลจะมีอยู่ประมาณ110เม็ดถึง120เม็ดนั่นก็คือ1ถุงเนี่ยคุณสามารถกินได้ประมาณสักเดือนหนึ่งทุกวันนะราคาก็ประมาณ650บาทเอง650บาทเพื่อสุขภาพเพื่อที่คุณจะได้กินกระเทียมแค่วันละ4เม็ดแต่เทียบเท่ากินกระเทียมสดคุณคูณ13เข้าไปอันนี้ผมก็เลยมารีวิวแล้วจะรีวิวประโยชน์ของมันให้ทราบเรื่อยๆใครสนใจรักสุขภาพอยากจะซื้อไปฝากคนที่คุณเคารพรักหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือตัวคุณเองนะซื้อให้สามีซื้อให้ภรรยาโดยเฉพาะใครที่เป็นเรื่องของน้ำตาลในเลือดให้กินวันละ6เม็ดเพิ่มเป็น6เม็ดนะน้ำตาลในเลือดหรือเป็นน้ำตาลสูงเนี่ยกินอย่างเงี้ย6เม็ดแล้วคุณลองดูสัก2เดือนแล้วคุณมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะครับสนใจก็ติดต่อซื้อได้เลยครับ @herbalhouse นะครับผม